วัยเด็กเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นและมักจะตื่นเต้นกับการเรียนรู้ใหม่ๆองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและบริษัทขนส่งจำกัดได้จัดทำโครงการอสพและบขสพาน้องเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเพื่อเปิดประสบการณ์ของน้องๆเด็กด้อยโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆในกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนกิจกรรมในฐานต่างๆเนี่ยก็จะให้น้องๆได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนมเนี่ยนะครับว่าเรามีความเป็นมายังไงทำอะไรกันอยู่บ้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปดูการว่าน้ำนมเนี่ยมันออกจากตัวแม่วัวมาแล้วไปอยู่ในกล่องแล้วไปถึงมือเราได้ยังไงฐานถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมฟาร์มของไทยเดนมาร์กเราที่ที่มีวัวเยอะๆเนี่ยแหละตรงนี้คือศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเราก็แยกเอาสีกระชาเนี่ยมาใส่ขวดเก็บไว้ครับหรือแยกไปใช้ได้เลยคือเรามองว่าทุกคนเนี่ยมีทรัพยากรขององค์กรอยู่หสคมีศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมมีโรงงานผลิตนมไทยเดนมาร์กที่ทันสมัยมีสถานที่สวยงามนะครับบกสเขามีรถที่จะนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ฟาร์มนมไทยเดนมาร์กนะครับเราก็ได้จับมือร่วมบันทึกข้อตกลงกันเราก็เลยจะพาน้องเด็กๆได้มาเปิดประสบการณ์ที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กปีนี้เราจัดทั้งหมด3ครั้งค่ะส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่3เป็นโรงเรียนซับพิกค่ะซึ่งน้องๆที่มาเนี่ยก็จะได้เปิดประสบการณ์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะตามเส้นทางท่องเที่ยวของฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กค่ะโรงเรียนบ้านซับพิกขอกราบขอบพระคุณทางโครงการนี้เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสกับเด็กๆของเราการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยเป็น active learning ชนิดหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้เด็กเนี่ยนอกจากจะได้รับความรู้แล้วเด็กก็มีความสุขเกิดความประทับใจที่จะทำมันออกมาด้วยหัวใจจริงๆค่ะเชื่อว่าโครงการนี้ค่ะจะเป็นประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจสำหรับเด็กๆค่ะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสนุกครับอยากให้ครูพามาอีกครับได้ไปดูชมวัวแล้วก็ได้ให้นมวัวแล้วได้มาดูม้าค่ะนมไทยเดนมาร์กอร่อยมากค่ะดีใจครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับเพื่อเปิดประสบการณ์และได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ